Toymon สวัสดีครับพบกับ Toymon อีกเช่นเคยนะครับวันนี้นะฮะเราก็อยู่กับอีกหนึ่งตัวที่มีกระแสร้อนแรงอีกเช่นกันนะฮะนั่นก็คือ SF Figure นะครับชิงคกโซเซโฮนะครับ Shadow Moon นั่นเองนะครับหรือว่า Nobuhiko จากซีรีส์ Kamen Rider Black นะฮะรามไปถึง Kamen Rider Black RX กันเลยทีเดียวนะครับโอเคฮะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาท่านผู้ชมนะฮะเรามาแกะกล่องดูด้านในกันเลยดีกว่านะครับหลังจากที่แกะกล่องออกมาแล้วนะครับและนี่ก็คือทั้งหมดของตัว Shadow Moon นะฮะก็จะประกอบด้วยตัว Shadow Moon นะครับแล้วก็มือมาให้เปลี่ยนนะครับถึง3คู่กับอีก1ข้างนะครับรวมถึงมือที่กำอยู่ตรงนี้ด้วยก็เป็น4คู่นั่นเองนะครับแล้วก็มีมือของ Black นะครับที่เป็นมือจับของ Satan Saber นั่นเองนะครับได้มากับกล่องนี้ด้วยนะฮะรวมถึงพาร์ทนะฮะส่วนเอวส่วนสะโพกของเขาเนี่ยมาเสริมให้อีก1ชิ้นนั่นเองนะครับซึ่งมันจะมีความแตกต่างกันกับตัวที่ใส่มาตรงนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่ามันเป็นยังไงนะฮะตัวนี้เนี่ยมีการแถมมือที่จับแฮนด์นะฮะเอาไว้ขี่กับ Battle Hopper ด้วยสำหรับตัวนี้นะครับก็แน่นอนว่าในอนาคตเนี่ยจะมีชิงคกโซเซโฮ Battle Hopper โผล่มาให้เราได้จับต้องกันอย่างแน่นอนนะฮะแต่ว่าจะมาในตอนไหนเนี่ยณเวลาถ่ายตอนนี้เนี่ยยังไม่ได้บอกวันกำหนดนะฮะว่าจะวางขายวันไหนนั่นเองนะครับโอเคเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาท่านผู้ชมนะฮะเรามาแกะเล่นตัวชาร์ดมูนกันเลยดีกว่านะครับมาโอ้โหบอกเลยว่าตัวชาร์ดมูนเนี่ยฮะมันมีความเหมือนมากๆเลยนะฮะแล้วก็ส่วนผสมของยางเนี่ยเท่าที่จับดูมาเนี่ยจะมีอยู่2จุดนะฮะนั่นก็คือบริเวณหน้าท้องนะครับของเขาแล้วก็บริเวณแขนนะครับนี่ฮะบริเวณแขนของเขานะครับจะเป็นยางซึ่งแน่นอนว่าในอนาคตนะครับมันก็ไม่ต่างกับ Kamen Rider Black นะฮะถ้าเกิดเราเล่นยกหรือว่าแอคชั่นมากขึ้นเนี่ยมันก็จะทำให้เกิดการแตกได้อย่างแน่นอนนะฮะหลังจากที่ซื้อมาตอนแรกเนี่ยแน่นอนเลยว่ามันไม่มีพลาสติกมาห่อหุ้มเอวเพราะว่าในส่วนของหน้าท้องของตัวชาร์ดมูนเนี่ยมันเป็นยางนะครับดังนั้นเนี่ยเขาก็ไม่ได้เอาพลาสติกเข้ามากันไว้นะครับและแน่นอนว่ามันเริ่มแตกแล้วนะฮะบางจุดของผมเนี่ยก็เริ่มมีรอยแล้วนะสำหรับตัวชาร์ดมูนตัวนี้นะครับก็ค่อนข้างจะเป็นอีกหนึ่งตัวที่น่าเป็นห่วงนะฮะแต่ว่าเรื่องความสวยความสมจริงเนี่ยผมบอกเลยว่าตัวนี้คือสมบูรณ์แบบมากๆเลยฮะนะครับเท่าที่ดูในตอนนี้นะแล้วก็เปิดออกมาเนี่ยสีตรงขามันมีรอยน้ำนิดหนึ่งนะฮะแต่ว่าได้เช็ดออกไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะสำหรับตรงนี้โอเคเรามาดูดีเทลของเขากันดีกว่านะฮะเริ่มจากด้านหน้าของเขาเนี่ยตาสีสวยมากๆฮะและเด่นมากๆความแตกต่างระหว่าง 1.0 ที่เคยเล่นเนี่ยมันโหมันต่างกันโดยสิ้นเชิงนะเพราะว่ามันก็มีการพัฒนามากขึ้นมากๆนะครับดวงตาสว่างมากสีเขียวนะครับดีเทลรายละเอียดเล็กๆน้อยๆนะฮะในส่วนของเขาก็ลงสีออกมาได้โอเคนะมีสีแดงอยู่ตรงกลางแล้วก็ลงสีเล็กๆน้อยๆสีเขียวสีอะไรสีเหลืองนะฮะตรงบริเวณตรงเขาของเขาตรงนี้นะครับสวยดีนะครับโทนสีโดยรวมเนี่ยจะเป็นสีดำแล้วก็สีเงินสีเทานั่นเองนะนะครับโอเคเลยนะดีเทลของเขานะครับแล้วก็ได้เพิ่มมาเนี่ยตรงเท้าของเขาเนี่ยผมชอบนะดีเทลที่มันเป็นคาแรคเตอร์แหละที่เวลาเดินเนี่ยตรงเนี้ยมันจะขยับนะตรงขาตะกั่วเนี่ยมันมีลูกเล่นอีกหนึ่งอย่างนะครับมันก็คือการถอดแง่งเล็กๆนะฮะออกมานะบริเวณข้างตะตุ่มของเขาเนี่ยสามารถสลับด้านกันได้นะครับเพื่อจะให้สมจริงในการเดินของเขานั่นเองนะสังเกตได้ว่าตอนที่มาตอนแรกเนี่ยด้านของขั้วด้านล่างเนี่ยจะเป็นสีดำนะฮะเราสามารถถอดสลับกันได้นั่นเองนะครับก็ถือว่าทำออกมาได้โอเคนะฮะขาตะกั่วตรงนี้นะครับนี่ฮะเท้าของเขาค่อนข้างจะใหญ่นะครับดังนั้นเนี่ยการยืนของเขาการปรับบาลานซ์ในการยืนเนี่ยค่อนข้างจะทำได้ง่ายนะฮะตัวนี้ไม่ต้องเป็นห่วงเลยในการที่แบบว่าตั้งยืนแล้วกลัวจะล้มง่ายๆนะฮะส่วนในเรื่องสัดส่วนดีเทลอะไรอย่างนี้นะฮะค่อนข้างจะออกมาโอเคมากๆจริงๆเนี่ยอยากจะเอา 1.0 มาเทียบกันดูนะฮะความแตกต่างอะไรเนี่ยมันต่างกันมากแค่ไหนนะครับแต่จริงๆแล้วตัวนั้นเนี่ยผมก็ได้ทำการถ่ายโอนไปแล้วหรือว่าขายไปแล้วนั่นเองนะครับล่าสุดที่อยู่ในช่องของผมก็คือเขาได้มาแอคชั่นกับ Kamen Rider Black นะครับในคลิปที่เคยรีวิว Kamen Rider Black ไปแล้วนะก็อย่าลืมตามไปดูกันนะครับส่วนตัวนี้ก็จะมารับช่วงต่อจากตอนนั้นนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันในท้ายคลิปนะฮะส่วนดีเทลสัดส่วนบอกเลยว่ามันสมส่วนมากๆมันเหมือนในซีรีส์แบบเหมือนถอดออกมาเหมือนสูตรแอคเตอร์จริงๆนะฮะท่าทางต่างๆของเขาเนี่ยมันก็น่าจะทำออกมาได้ดูดีมากๆนะครับสำหรับตัวนี้เรามาดูจุดขยับของเขากันบ้างดีกว่านะครับว่ามันเป็นไงกันบ้างเนาะเรามาเริ่มจากส่วนหัวกันเลยนะครับจุดขยับก็หมุนได้รอบทิศนะฮะตามสไตล์ชิงคกโซไซโฮอยู่แล้วนะครับตรงนี้ทำออกมาได้ดีนะครับแล้วก็
การก้มประมาณนี้ฮะการเงยของเขานะครับเอี้ยวคอโอ้เนียนอะเนียนเลยนะฮะการขยับของเขานะครับแล้วก็มาดูในส่วนของแขนบ้างนะฮะปึ๊บนี่ฮะกอลายสามารถขยับได้แบบนี้อย่างที่บอกไปนะฮะแล้วก็ยกขึ้นนี่ได้เยอะมากๆนะฮะได้อิสระมากๆและอย่างที่บอกฮะตรงนี้มันเป็นยางมันจะเหมือนกับคาเมลไรเดอร์แบล็คนะเอาจริงๆแล้วแต่ว่าตรงเนี้ยมันจะเป็นผิวเรียบนะฮะแต่ว่านี่ฮะความเป็นยางเนี่ยมันอนาคตมันไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นะครับนี่ฮะมันได้ความสวยงามความเนียนซ่อนข้อต่อไว้อย่างแนบเนียนมากๆนะฮะสำหรับตรงนี้ดีเลยแหละนะฮะนี่ฮะในส่วนของการพับแขนของเขานะครับปึ๊บแบบนี้เป็นดับเบิลจอยนะครับสามารถขยับได้ตรงมือหมุนได้ปกตินะฮะปึ๊บเป็นบอจอยสามารถถอดเปลี่ยนได้นะครับตรงนี้ในส่วนข้อต่อเนี่ยเขาจะลงสีมา2สีนะนั่นคือสีเงินแล้วก็สีดำนะครับในส่วนของข้อต่อแขนตรงนี้ข้อพับเนาะประมาณนี้ในส่วนของแขนนะฮะแล้วก็มาในส่วนของบอดี้บ้างนะครับแน่นอนว่ามันก็จะคล้ายๆกันแหละมันสามารถบิดได้นะแล้วเสียงการบิดเนี่ยมันจะไม่ก๊อกแก๊กก๊อกแก๊กแล้วเพราะว่าในส่วนของหน้าท้องของเขาเนี่ยมันเป็นยางเนาะฮึบนี่ฮะมันจะไม่มีเสียงอะไรทั้งนั้นนะฮะฮึบการเงยประมาณนี้นะฮะฮึบเราก็จะเห็นส่วนของยางตรงนี้แล้วการก้มประมาณนี้ฮะมันจะได้ไม่เยอะนะเท่ากับตัวอื่นนะครับในส่วนของบอดี้นะฮะแต่การเอี้ยวตัวเรายังพอทำได้อยู่นะมันจะคล้ายๆกับชุดผ้าแล้วอ่ะแล้วก็ในส่วนของตรงนี้นะฮะตอนนี้ยังเป็นที่ติดมากับตัวอยู่ยังไม่ได้เปลี่ยนนะฮะแล้วก็ตัวของผมเนี่ยได้มีตำหนิตรงนี้นิดหนึ่งนะฮะมันจะมีรอยนะฮะเห็นไหมเอ่ยตรงเป้านะฮะนิดหนึ่งได้มาน่าเสียดายนะฮะนิดเดียวนะครับในส่วนของการยกขาแรกเนี่ยมันก็จะประมาณนี้ปุ๊บประมาณนี้เลยมันได้น้อยมากๆนะฮะในการยกขาของอันนี้ฮึบไปข้างหลังประมาณนี้ครับการงอเข่าของเขาฮึบปกตินะฮะเป็นดับเบิลจอยนะครับสามารถงอได้แต่ว่าระวังอันนี้นิดหนึ่งนะฮะต้องคอยหลบมันด้วยนะฮึบมันได้เยอะอยู่นะครับประมาณนี้แล้วก็ข้อเท้าแน่นอนนะฮะบิดได้นะครับนี่บิดได้แล้วปกตินะปลายเท้ายกได้ครับฮึบประมาณนี้จุดขยับตรงเท้าก็ปกติเลยนะครับแล้วก็ในส่วนของตรงเท้าเนี่ยมันจะมีแง่งๆนะฮะเล็กๆอยู่ซึ่งตรงเนี้ยมันก็จะทำเป็นรูโหว่นะฮะเพื่อเวลาเขาจะขยับอ่ะไอ้ตรงเนี้ยมันก็จะเข้าไปด้านในนะฮะเพื่อจะนี่ฮะมันจะดูเนียนขึ้นแบบนี้เวลาขยับข้อเท้าอะฮะฮึบเนี่ยฮะมันจะดูเนียนขึ้นนะครับสำหรับในส่วนของขาของเขาเดี๋ยวเราจะมาดูการเดี๋ยวเราจะมาดูข้อแตกต่างนะฮะระหว่างที่เปลี่ยนตรงนี้บริเวณเอวสะโพกของเขาเนี่ยแล้วเนี่ยจุดขยับมันจะดีขึ้นไหมนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาเปลี่ยนกันเลยดีกว่านะประมาณนี้ฮะหลังจากที่เปลี่ยนจุดขยับแล้วเนี่ยเปลี่ยนตรงเอวเปลี่ยนตรงเอวตรงสะโพกแล้วนะครับเรามาดูการยกขาของเขาบ้างนะฮะฮึบมันจะยกขาได้เยอะมากนะครับเนื่องด้วยมันจะเหมือนกับสูตรแอคเตอร์เลยพอเรายกอะฮะตรงเนี้ยมันจะขยับหยุ่มไปด้วยนี่ฮะแบบนี้เลยโอ้โหซึ่งถ้าใครสายแอคชั่นเนี่ยผมก็แนะนำให้เปลี่ยนเป็นอันนี้นะมันดีกว่าผมว่านะครับการขยับการกางขาเนี่ยมันทำได้อิสระมากกว่านะครับสำหรับเอวอันที่2ก็สามารถเปลี่ยนอันนี้เนี่ยไปขี่มอเตอร์ไซค์หรือว่ากางขาได้เยอะมากๆเนี่ยก็เหมาะสำหรับจุดแอคชั่นจริงๆนะฮะสำหรับเอวนี้ส่วนเอวนี้เนี่ยมันจะได้ความสวยงามในการตั้งโชว์นั่นเองนะครับสำหรับอันนี้แล้วก็ความคงทนด้วยนะฮะส่วนของที่มาด้วยนะครับดีเทลของซาตานแฟเบอร์นะครับค่อนข้างจะทำออกมาได้เหมือนนะฮะเหมือนมากๆแล้วก็เหมือนกว่าเดิมอีกนะฮะเพราะด้วยแบบว่าลักษณะที่มันใหญ่ขึ้นสมส่วนขึ้นตามตัวของฟิกเกอร์นะครับดาบก็ต้องทำออกมาได้ใกล้เคียงที่สุดนะฮะสำหรับให้ฟิกเกอร์ถือและดูสวยงามมากๆนะฮะตรงสีแดงเนี่ยเป็นพลาสติกใสนะครับนี่ฮะใสมากๆสวยเลยนะฮะสำหรับซาตานเซเบอร์นะครับดีเทลตรงด้ามจับนะครับก็มีจุดแดงๆอยู่ด้วยนะครับรวมถึงจุดสีน้ำเงินตรงนี้นี่ฮะแล้วก็
Shadow Sword หรือ Shadow Saber นะครับซึ่งเป็นดาบคู่ดาบอันนี้เนี่ยมันจะใช้ในภาค RX นะฮะน่าจะใช่นะ RX นะฮะแล้วก็ดีเทลเนี่ยมันก็จะแตกต่างกันนิดหนึ่งนะฮะดาบอันนึงจะใหญ่กว่านะฮะอีกอันนึงจะเล็กกว่าซึ่งอันนี้มันก็ใช้คู่นะดีเทลเก็บมาโอเคเลยสวยมากนะครับอันนี้ถือว่าถ้าใครเป็นแฟน Camerader Black นะครับหรือว่า Black RX เนี่ยก็ต้องมี Shadow Moon นะเป็นคู่ปรับตลอดการของเขานั่นเองนะครับก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับการรีวิวนะครับ Shadow Moon นะครับชิงคุกโซเซโฮนะครับจากซีรีส์ Camerader Black แล้วก็ Camerader Black RX นั่นเองนะครับซึ่งบอกเลยว่าตัว Shadow Moon ตัวนี้เนี่ยถ้าเกิดใครเป็นแฟนของซีรีส์นี้แล้วเนี่ยถ้าเกิดไม่มี Shadow Moonหรือ Nobuiko เนี่ยก็ถือว่าคุณมาถึงซีรีส์นี้ไม่ครบนะคุณยังไม่ใช่แฟนมันแท้นะครับแล้วก็รอ Battle Topper นะครับมาด้วยอีกสัก1คันนะฮะคงจะสมบูรณ์มากแน่ๆเลยนะครับสำหรับตัวนี้เนี่ยผมคิดว่ามันไม่ต่างอะไรจาก Camerader Black สักเท่าไหร่นะฮะเพราะว่าวัสดุที่เขาใช้เนี่ยมันก็คือยางซึ่งอนาคตแน่นอนว่ามันจะมีการแตกแล้วก็การเปื่อยกันเกิดขึ้นนะครับบางกล่องเนี่ยถ้าเกิดแกะออกมาใหม่ๆเลยนะอาจจะมีรอยแล้วก็เป็นไปได้อีกเช่นกันนะครับในส่วนของยางเนี่ยแน่นอนว่ามันจะมีข้อเสียเรื่องที่แบบว่าฝุ่นจะเกาะง่ายมากๆนะฮะ อย่างเช่นแบบเรารีวิวเนี่ยถ้าเกิดบ้านเรามีแมวหรือว่าอะไรรอยขีดข่วนอะไรเงี้ยมันก็จะปิวมาเกาะอยู่ตรงที่ยางเลยนะทันทีมันจะดูไม่ค่อยสวยอ่ะนะฮะแต่ว่าถ้าเกิดใครบ้านสะอาดแล้วก็เก็บในอุณหภูมิที่ดีเนี่ยรับรองได้ว่าตัวนี้อยู่กับคุณยาวๆมากๆเลยนะฮะสำหรับตัวชาร์ดมูนตัวนี้นะครับส่วนเรื่องจุดขยับถ้าเปลี่ยนเอวหรือว่าเปลี่ยนพาร์ทด้านล่างแล้วเนี่ยผมถือว่าโอเคมากๆฮะจุดขยับอิสระมากๆเลยสายแอคชั่นผมว่าใช้เอวอันเนี้ยโอเคนะฮะแต่ว่ามันพอเปลี่ยนวัสดุไปแล้วเนี่ยมันก็จะดูแบบยุบๆนิดนึงนะฮะมันก็จะเป็นฟิลของฟิลแบล็กแหละที่แบบเวลายกขาขึ้นมันก็จะหยุบลงไปนะครับประมาณนั้นข้อติเตียนก็น่าจะมีแค่นี้ฮะประมาณแบบฝุ่นมันเกาะง่ายประมาณนั้นนะฮะสำหรับท่านผู้ชมนะฮะมีความคิดเห็นยังไงเกี่ยวกับ Shadow Moon ตัวนี้เนี่ยก็คอมเมนต์พูดคุยกันมาด้านล่างเลยนะครับใครที่ชอบคลิปนี้นะครับเป็นกำลังใจให้เราได้ง่ายๆนะโดยการกดไลค์นะครับกดแชร์กด Subscribe ช่องเรานะครับผมทอยมอนั่นเองนะครับแล้วก็อย่าลืมนะฮะกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับเวลามีคลิปใหม่มาเนี่ยจะได้ไม่พลาดและชมก่อนใครนั่นเองนะครับสำหรับคลิปนี้เนี่ย Shadow Moon ต้องขอลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าคลิปต่อไปจะเป็นอะไรต้องคอยติดตามชมกันนะครับตอนนี้บ๊ายบายครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับ最終ロビオもう勝負はついたんだ人間の心を取り戻してくれ貴様が憎い今度こそ地獄へ送るロビオもう勝負はついたんだ人間の心を取り戻してくれシャドウクラッシュToy Moon!